สบายดีมื้อนี้อยู่ในเที่ยวเฮามีข่าวดีสำหรับลูกค้าที่นำไส้โทรศัพท์มือถือเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดคือระบบ eSIM นั่นเองสำหรับลูกค้าที่นำไส้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้แก่รุ่น iPhone XS XS Max และ XR eSIM เป็นหยัง eSIM เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งตอนนี้ทั่วโลกกำลังนิยมนำไส้กันระบบ eSIM จะช่วยให้ทานสะดวกสบายในการนำไส้สมาร์ทโฟนหลายยิ่งขึ้นเพราะว่าจำเป็นต้องใส่ซิมโทรศัพท์และไม่ต้องกังวลว่าซิมของทานจะเสียหายหรือเปเพนเองระบบ eSIM จะฝังซิมลงในโทรศัพท์ของทานเลยและจะเก็บกับข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ยั่งยืนว่าทานเป็นเจ้าของซิมและระบบจะเก็บกับข้อมูลไว้ในระบบคุ้มครองเครือข่ายของ Unitel และที่สำคัญยังนำไส้บริการต่างๆของ Unitel ได้ตามปกติไม่ว่าจะเป็นบริการ 3G 4G และบริการเสริมอื่นๆขั้นตอนในการลงทะเบียนนำไส้ eSIM นั้นก็แสนจะง่ายดายเพียงแต่ทานถือบัตรประจำตัวเพื่อให้พนักงานประกอบแบบฟอร์มเพื่อรับเอา QR Code นับตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปลูกค้าสามารถเข้ามาเปลี่ยนจากซิมธรรมดาเป็น eSIM ได้แล้วเฮามาลองติดตั้งน้ำกันเบิ่งขั้นตอนทำอิดในการติดตั้ง eSIM นั้นเฮาต้องเข้าไปกดเบิ่งโทรศัพท์ของเฮาว่าอยู่เวอร์ชั่น 12.1.2 ขึ้นไปหรือยังถ้ายังแม่นให้อัปเดตก่อนถ้าว่าฮอดแล้วก็สามารถติดตั้งได้เลยขั้นตอนในการติดตั้งเข้าไปที่การตั้งค่ากดเลือกเซลลูล่ากดเลือก Add Cellular Planหลังจากนั้นก็สแกน QR Code ได้เลยหลังจากสแกนแล้วกดเลือก Cellular Plan และก็กด Continue และก็กดเลือกฟังก์ชันซิมตามความต้องการและก็กดยืนยันเท่านี้ก็ถือว่าสำเร็จเรียบร้อยแล้วและตอนนี้เฮาการติดตั้งสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้เวลาบ่โดดเลยในการติดตั้งเนาะและตอนนี้เดี๋ยวเฮาไปลองลิ้นกันเบิ่งเนาะเห็นบ่ว่าระบบ eSIM นี่สะดวกสบายอีหลีเฮาบ่จำเป็นต้องใส่ซิมเข้าหรือถอดซิมออกให้ซิมและโทรศัพท์ของเฮาเปเพหรือเสียหายเลยและพิเศษสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะเปลี่ยนจากซิมธรรมดาเป็น eSIM สามารถเข้ามาใช้บริการได้แล้วซึ่งสำหรับ999คนทำอิดจะบ่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดสามารถเปลี่ยนได้ที่ศูนย์ Unitel ทั่วประเทศลูกค้าสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร109และเข้าเบิ่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.unitel.com.la